สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวการหนีตายอันโด่งดังที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตัวละครหลักของเรื่องนี้คือคาซุโกะฟุกุดะเธอเกิดเมื่อเดือนมกราคมปี1948ในจังหวัดเอฮิเมะเกาะชิโกกุประเทศญี่ปุ่นตอนอายุ4ขวบพ่อกับแม่ของเธอหย่าร้างกันคาซุโกะเติบโตมากับแม่และย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่เขตคาวาโนเอะจังหวัดเอฮิเมะแม่ของเธอต้องเลี้ยงดูตัวเองและลูกสาวจึงต้องจำใจไปเป็นสาวนั่งดิ้งในร้านขายสุราแห่งหนึ่งต่อมาคาซุโกะและแม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองอิมาบาริจังหวัดเอฮิเมะทั้งสองคนนำเงินเก็บมาเปิดร้านสุราแห่งหนึ่งกิจการดำเนินไปได้ดีและนับวันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงปี1960คาซุโกะที่กำลังเรียนชั้นม.ปลายก็เริ่มมีความรักสมัยนั้นสังคมญี่ปุ่นตกอยู่ในความวุ่นวายแฟนหนุ่มของคาซุโกะเข้าร่วมในขบวนการนักศึกษาและถูกทำร้ายโดยองค์กรใต้ดินจนเสียชีวิตเรื่องนี้ได้สร้างบาดแผลขนาดใหญ่ไว้ในจิตใจของคาซุโกะในวัย15ปีเธอกำลังเรียนอยู่ชั้นม.6ไม่มีกระจิตกระใจจะเรียนหนังสือจึงลาออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้านในปี1965คาซุโกะในวัย17ปีคบกับแฟนหนุ่มคนใหม่แต่ทั้งสองคนไม่มีเงินดังนั้นจึงเริ่มลักขโมยพวกเขาเล็งเป้าหมายไว้ที่บ้านของผู้อำนวยการสำนักงานภาษีเมืองทาคามัตสึแต่สิ่งที่พวกเขานึกไม่ถึงก็คือในระหว่างที่กำลังลงมือสาวใช้ของบ้านผู้อำนวยการกลับมาพอดีเมื่อเธอเห็นว่ามีขโมยขึ้นบ้านจึงรีบแจ้งความหลังจากตำรวจได้รับแจ้งความก็รีบไปยังที่เกิดเหตุและจับกุมกลุ่มของคาซุโกะได้ทั้งหมด4คนคาซุโกะถูกตัดสินจำคุก6ปีเรื่องนี้ได้สร้างเงามืดไว้ภายในใจของเธอจนยากจะลบเลือนหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาเธอก็ไปทำงานเป็นสาวนั่งดิ้งหลังจากทำงานไปได้ระยะหนึ่งเธอก็ได้รู้จักกับผู้ชายที่ชื่ออิเคงามิอิเคงามิมาเที่ยวที่ร้านสุราที่คาซุโกะทำงานอยู่เป็นประจำทั้งสองคนค่อยๆมีความรู้สึกดีต่อกันหลังจากนั้นไม่นานอิเคงามิก็พูดเรื่องแต่งงานกับคาซุโกะในตอนนั้นเธอกลัวมากว่าอิเคงามิจะรู้เรื่องที่เธอเคยประสบมาตอนที่อยู่ในเรือนจำดังนั้นเธอจึงไม่กล้าใช้เอกสารประจำตัวในการจดทะเบียนสมรสกับอิเคงามิแต่ทั้งสองคนมีความรู้สึกที่จริงใจต่อกันคาซุโกะลาออกจากงานที่ร้านสุราและย้ายไปอยู่กับอิเคงามิจนมีลูกด้วยกันเป็นลูกชาย3คนและลูกสาว1คนในช่วงปี1980ถึง1990เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นงานของอิเคงามิเริ่มประสบปัญหารายได้ลดน้อยลงเรื่อยๆและไม่สามารถพยุงชีวิตของสมาชิกทั้ง6คนในครอบครัวได้คาซุโกะจึงต้องกลับไปทำงานแบบเดิมด้วยความจำเป็นในปี1982คาซุโกะในวัย34ปีกลับไปทำงานเป็นสาวนั่งดิ้งอีกครั้งที่ร้านสุราแห่งหนึ่งในเมืองมัตสึยามะในตอนนั้นเธอได้รู้จักกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่ออาซึโกะยาสุโอกะวัย31ปีทำงานเป็นสาวนั่งดิ้งเช่นกันเมื่อเทียบกับอาซึโกะแล้วคาซุโกะดูมีอายุมากกว่าพอสมควรดังนั้นเธอจึงมีลูกค้าไม่เยอะแต่ด้วยความกดดันของการใช้ชีวิตเธอจึงย้ายไปทำงานที่ร้านสุราอีกแห่งหนึ่งแต่เธอก็ยังติดต่อกับเพื่อนสนิทอย่างอาซึโกะอยู่เวลาว่างทั้งสองมักจะนัดเจอกันในวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคมปี1982ตอน4โมงเย็นคาซุโกะไปที่บ้านของอาซึโกะเธอบอกกับเพื่อนสนิทว่าก่อนหน้านี้เธอไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วเจ้าหนี้บังคับให้เธอใช้หนี้ตอนนี้จึงจำเป็นต้องใช้เงินอยากขอยืมเงินเธอก่อนได้ไหมหลังจากได้ฟังแล้วอาซึโกะบอกว่าช่วงนี้เธอกำลังวางแผนจะเปิดร้านเมื่อถึงตอนนั้นก็จำเป็นต้องใช้เงินเช่นกันดังนั้นเธอจึงตอบปฏิเสธคาซุโกะในตอนนั้นคาซุโกะเห็นว่าในบ้านของอาซึโกะมีเครื่องประดับและกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีราคาอยู่หลายชิ้นเธอจึงคิดในใจว่าเห็นอยู่ว่าอาซึโกะมีเงินเยอะแต่กลับไม่ยอมให้เธอยืมเงินเธอจึงรู้สึกโกรธอาศัยจังหวะที่อาซึโกะไม่ทันตั้งตัวก็ปิดชีวิตของเธอจากนั้นคาซุโกะก็โทรศัพท์ไปหาอิเคงามิให้เขารีบมาที่บ้านของอาซึโกะหลังจากอิเคงามิมาถึงก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นคาซุโกะเล่าว่าเมื่อครู่เธอกับอาซึโกะมีเรื่องผิดใจกันเล็กน้อยแล้วอาซึโกะก็ใช้อาวุธข่มขู่เธอจึงตอบโต้แต่เผลอพลั้งมือทำร้ายอาซึโกะจนเสียชีวิตอิเคงามิบอกให้คาซุโกะรีบไปมอบตัวที่สถานีตำรวจอาจจะช่วยผ่อนโทษหนักให้เป็นเบาได้แต่คาซุโกะไม่ยอมทำตามคำแนะนำของอิเคงามิโดยเธอหวังว่าอิเคงามิจะช่วยเธอนำของมีค่าทั้งหมดในบ้านของอาซึโกะไปขายจากนั้น
ค่อยมาจัดการกับศพอีกทีเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นภายในบ้านอิเคงามิตอบตกลงพวกเขาขับรถไปในป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากเมืองมัตสึยามะออกไป20กิโลเมตรเพื่อนำศพของอาซึโกะไปทิ้งไว้ที่นั่นจากนั้นก็รีบหนีไปเมื่ออาซึโกะไม่ได้ไปทำงาน2วันเพื่อนร่วมงานจึงรู้สึกแปลกใจพอโทรไปถามทางครอบครัวและเพื่อนของเธอก็ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเพื่อนร่วมงานที่ร้านจึงไปแจ้งความกับตำรวจเมืองมัตสึยามะโดยแจ้งว่าอาซึโกะหายตัวไปหลังจากตำรวจได้รับแจ้งความก็เริ่มสืบสวนคดีนี้ทันทีตำรวจไปที่บ้านของอาซึโกะภายในบ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้ที่ชัดเจนแต่บัญชีเงินฝากตราประทับและของมีค่าต่างๆหายไปหมดเลยดูแล้วผู้ก่อเหตุน่าจะบุกเข้ามาเพื่อขโมยเงินตำรวจไปสอบถามเพื่อนบ้านของอาซึโกะเพื่อดูว่าช่วงนี้มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรบ้างไหมเพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าว่าคืนวันที่19เห็นรถบรรทุกคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านของพวกเขาดูเหมือนจะมาขนของในบ้านของอาซึโกะเพื่อนบ้านคนนี้รู้สึกว่าน่าสงสัยจึงจดป้ายทะเบียนของรถบรรทุกคันนั้นเอาไว้ตำรวจอาศัยเบาะแสนี้จนตามไปถึงบ้านของคนขับรถบรรทุกคนขับรถบอกว่าคืนนั้นมีญาติคนหนึ่งมาเรียกให้ไปช่วยโดยญาติที่คนขับรถพูดถึงก็คืออิเคงามิหลังจากตำรวจออกจากบ้านของคนขับรถคาซุโกะก็มาที่บ้านของคนขับรถพอดีคนขับรถบอกว่าเมื่อครู่ตำรวจมาคุยกับเขาตอน6โมงเย็นตำรวจก็โทรศัพท์ไปที่บ้านของคาซุโกะคาซุโกะรู้แล้วว่าตำรวจสาวมาถึงตัวเธอแล้วเธอจึงแกล้งปลอมเป็นเสียงเด็กบอกไปว่าตอนนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านเนื่องจากคาซุโกะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติจึงมีความน่าสงสัยที่จะเป็นผู้ก่อเหตุทางตำรวจจึงเริ่มตามหาตัวเธอปรากฏว่าพวกเขาเจอทรัพย์สินของอาซึโกะอยู่ภายในบ้านของคาซุโกะอิเคงามิจึงถูกควบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจส่วนคาซุโกะตอนนี้ยังไม่พบร่องรอยหลังจากถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจอิเคงามิก็สารภาพเรื่องที่ตัวเองรู้จนหมดเปลือกตำรวจไปค้นหาในสถานที่ตามที่อิเคงามิบอกจึงพบศพของอาซึโกะอยู่ในป่าแพทย์นิติเวชทำการชนะสูตรศพตำรวจเชื่อว่าที่อิเคงามิเล่าว่าคาซุโกะทำไปเพื่อป้องกันตัวนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและตอนนี้คาซุโกะก็กำลังหลบหนีความผิดอิเคงามิมีส่วนรู้เห็นในการนำศพไปทิ้งจึงต้องรับโทษเช่นกันแต่เนื่องจากเขายอมรับสารภาพแต่โดยดีและให้ความร่วมมือกับตำรวจในการตามหาตัวคาซุโกะจึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ชั่วคราวตำรวจติดเครื่องดักฟังไว้กับโทรศัพท์ในบ้านของอิเคงามิเพื่อรอให้คาซุโกะโทรกลับมาที่บ้านในวันที่25สิงหาคมเป็นวันแรกในการหลบหนีของคาซุโกะเธอเดินทางไปถึงโอซาก้าและใช้สมุดบัญชีกับตราประทับของอาซึโกะจนถอนเงินออกมาได้เป็นจำนวน 5.9 แสนเยนเมื่อรวมกับเงินที่เธอนำติดตัวมาก่อนหลบหนีอีก1ล้านกว่าเยนเธอจึงมีเงินอยู่ในมือเกือบ2ล้านเยนหลังจากตำรวจได้รับแจ้งข้อมูลว่าคาซุโกะอยู่ที่โอซาก้าพวกเขาก็รีบเพิ่มกำลังเสริมเพื่อค้นหาในพื้นที่ทันทีในวันที่29สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่5ในการหลบหนีของคาซุโกะในที่สุดเธอก็โทรศัพท์ไปหาอิเคงามิที่บ้านแต่คาซุโกะระวังตัวมากเธอรู้ว่าโทรศัพท์ที่บ้านอาจจะถูกติดเครื่องดักฟังในระหว่างการพูดคุยเธอจึงบอกสามีเพียงว่าฉันสบายดีไม่ต้องกังวลเนื่องจากการพูดคุยใช้เวลานานพอตำรวจจึงสืบหาต้นทางของโทรศัพท์ได้เป็นโทรศัพท์สาธารณะเครื่องหนึ่งในเขตชินจูกุเมืองโตเกียวตำรวจจึงทำการค้นหาในเขตชินจูกุในวันที่30สิงหาคมเป็นวันที่6ในการหลบหนีของคาซุโกะเธอไปทำตา2ชั้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตชิมบาชิวันรุ่งขึ้นไปเสริมดั้งจมูกให้สูงขึ้นที่โรงพยาบาลในโยโกฮาม่าแล้วเธอก็กลับไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตโอซาก้าเพื่อปรับรูปทรงริมฝีปากคาซุโกะทำศัลยกรรมจุดเล็กๆ3ครั้งโดยแบ่งไปทำในโรงพยาบาล3แห่งจุดประสงค์ก็เพื่อไม่ให้โรงพยาบาลเหล่านี้เห็นรูปลักษณ์ในปัจจุบันของเธอและเพื่อให้รอดพ้นจากสายตาตำรวจหลังจากผ่านการศัลยกรรมทั้ง3ครั้งคาซุโกะก็เดินทางไปนาโกย่าเพื่อทำศัลยกรรมครั้งใหญ่หลังจากคาซุโกะหลบหนีไปได้2เดือนการสืบสวนของตำรวจก็มาถึงทางตันพวกเขาจึงตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคาซุโกะสื่อมวลชนพากันรายงานข่าวเรื่องนี้คาซุโกะเปลี่ยนชื่อเป็นโอโนเดระคาโยะและทำงานเป็นสาวนั่งดิ้งที่ร้านสุราแห่งหนึ่งในระหว่างนั้นเธอได้รู้จักกับมุรายามะจิโร่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านลูกอมเพียงไม่นานทั้ง2คนก็ชอบพอกันหลังจากคาซุโกะอยู่ที่นาโกย่าได้2ปี
มูรายามะก็ขอให้เธอไปอยู่กับเขาและชวนเธอมาร่วมทำกิจการร้านลูกอมด้วยกันคาสุโกะตอบรับข้อเสนอด้วยความดีใจเธอลาออกจากงานและไปใช้ชีวิตอยู่กับมูรายามะที่เมืองคานาซาวะจังหวัดอิชิกาวะคาสุโกะเป็นคนขยันและมีหัวการค้าเมื่อได้เธอมาช่วยงานกิจการร้านลูกอมของมูรายามะนับวันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆและมีสาขาเพิ่มขึ้นจนขยายไปถึงเมืองใหญ่ต่างๆทั้งโตเกียวและเกียวโตครอบครัวของมูรายามะก็ชอบคาสุโกะมากในเดือนตุลาคมปี1986เนื่องจากคาสุโกะคิดถึงลูกชายของตัวเองมากเธอจึงตัดสินใจทำเรื่องที่ใจกล้ามากเธอขอให้ลูกชายคนโตมาทำงานที่ร้านขายลูกอมโดยเขียนจดหมายไปบอกลูกชายคนโตซึ่งอยู่ที่บ้านหลังเดิมหลังจากอ่านจดหมายลูกชายคนโตก็เดินทางไปที่เมืองคานาซาวะและทำตามคำขอของแม่เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครคาสุโกะแนะนำกับทุกคนว่าเขาเป็นหลานชายห่างๆของเธอครอบครัวของมูรายามะก็ไม่ได้สงสัยอะไรเมื่อเวลาผ่านไปมูรายามะพูดเรื่องจดทะเบียนสมรสกับคาสุโกะเธอจึงแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาว่าเมื่อก่อนเธอเคยแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ภายหลังผู้ชายมักจะตบตีเธอจึงหนีมาที่นาโกย่าและทำงานเป็นสาวนั่งดิ้งโดยที่ยังไม่ได้หย่ากับเขาถ้าเธอพูดเรื่องหย่าตอนนี้ผู้ชายคนนั้นจะต้องมาหาเธอที่คานาซาวะแน่ๆมูรายามะเชื่อคำพูดของคาสุโกะโดยบอกว่าเขาเข้าใจเธอและจะไม่พูดเรื่องจดทะเบียนสมรสอีกในปีที่6ของการหลบหนีมีอยู่ครั้งหนึ่งคาสุโกะไปร่วมงานเลี้ยงกับครอบครัวของมูรายามะลูกพี่ลูกน้องของมูรายามะเริ่มสงสัยว่าโอโนเดระคาโยะก็คือคาสุโกะที่เธอมักจะเห็นประกาศจับในโทรทัศน์แต่ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นยังไม่ได้แชร์เธอในทันทีวันต่อมาลูกพี่ลูกน้องก็ชวนคาสุโกะมาร่วมงานอีกครั้งแต่คาสุโกะรู้ตัวแล้วว่าตนเองถูกสงสัยเธอจึงหาข้ออ้างโดยบอกว่าเธอต้องไปร่วมงานศพที่ศาลาประชาคมจึงไปร่วมงานเลี้ยงของครอบครัวไม่ได้ลูกพี่ลูกน้องรู้สึกว่าโอโนเดระคาโยะต้องมีปัญหาแน่ๆเธอจึงนำเรื่องราวของครอบครัวไปแจ้งกับตำรวจท้องที่เย็นวันรุ่งขึ้นตอน 5:30 ตำรวจเมืองคานาซาวะมาที่ศาลาประชาคมและถามหญิงสาวคนหนึ่งว่าภรรยาของคุณมูรายามะอยู่ที่นี่หรือเปล่าหญิงสาวคนนั้นตอบด้วยความใจเย็นว่าภรรยาของคุณมูรายามะเพิ่งกลับบ้านไปซึ่งหญิงสาวคนที่ตอบคำถามก็คือคาสุโกะเนื่องจากหน้าตาของเธอเปลี่ยนแปลงไปมากในตอนแรกตำรวจจึงดูไม่ออกต่อมาตำรวจจึงไปที่ร้านของมูรายามะและเจอลูกชายของคาสุโกะด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมั่นใจแล้วว่าโอโนเดระคาโยะก็คือคาสุโกะแต่ลูกชายของเธอก็ไม่รู้ว่าแม่ของตัวเองหายไปไหนในขณะนั้นคาสุโกะอยู่บนรถไฟแล้วเธอหนีไปเมืองโคมัตสึที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปทั่วญี่ปุ่นทำงานมาแล้วหลายอย่างการหลบหนีเพียงลำพังเริ่มต้นขึ้นเธอทำการผ่าตัดแปลงโฉมทั้งหมด7ครั้งจนในภายหลังตำรวจยังไม่สามารถยืนยันใบหน้าล่าสุดของเธอได้ตามกฎหมายในสมัยนั้นของญี่ปุ่นคดีทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตโดยเจตนามีอายุความ15ปีนับจากวันก่อเหตุดังนั้นวันที่19สิงหาคมปี1997จะเป็นวันสุดท้ายที่คดีของอาสุโกะยาสุโอกะจะหมดอายุความถ้าเลยจากวันนี้ไปถึงแม้ตำรวจจะเจอตัวคาสุโกะแต่ก็ไม่สามารถฟ้องร้องเธอได้เวลาผ่านไปจนถึงปี1997เป็นปีสุดท้ายที่คดีนี้จะหมดอายุความทางตำรวจจึงเร่งเพิ่มกำลังในการค้นหาโดยเพิ่มเงินรางวัลนำจับเป็น4ล้านเยนในปีนี้สถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆของญี่ปุ่นต่างก็รายงานข่าวเรื่องของคาสุโกะโดยเผยแพร่ภาพหน้าตาและเสียงของคาสุโกะในรูปแบบต่างๆที่น่าจะมีความเป็นไปได้ในตอนนั้นคาสุโกะอยู่ที่จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเจ้าของร้านอาหารขนาดเล็กที่เธอมักจะแวะไปบ่อยๆสังเกตเห็นว่าอายุและเสียงของเธอคล้ายคลึงกับคาสุโกะที่เห็นในประกาศจับทางโทรทัศน์เขาจึงแอบแจ้งความทางตำรวจแนะนำให้เขาอย่าเพิ่งทำให้เธอรู้ตัวและขอให้เขาเก็บภาชนะที่คาสุโกะเคยใช้เอาไว้ในวันที่29กรกฎาคมปี1997เหลืออีก21วันจะถึงวันหมดอายุความคาสุโกะมาที่ร้านอาหารนี้อีกครั้งเธอมาดื่มที่ร้านแห่งนี้และร้องคาราโอเกะในตอนนั้นเจ้าของร้านก็แอบเก็บแก้วน้ำที่เธอใช้แล้วนำกลับเข้าไปในห้องครัวและโทรศัพท์แจ้งทางตำรวจตำรวจรีบไปที่ร้านอาหารเพื่อจับกุมเธอคาสุโกะไม่ลุกลี้ลุกลนอะไรเธอบอกว่าตัวเองชื่อนากามูระยูกิโกะ
พร้อมกับแสดงใบขับขี่ให้ดูชื่อบนนั้นคือนากามูระยูกิโกะจริงๆแต่ตำรวจนำลายนิ้วมือบนแก้วน้ำของร้านอาหารมาตรวจหลังจากเปรียบเทียบลายนิ้วมือและลายพิมพ์เสียงแล้วเธอก็จำต้องยอมรับสารภาพว่าตัวเองคือนักโทษที่หลบหนีมาเกือบ15ปีที่ตำรวจตามจับตัวอยู่จากการสืบสวนของตำรวจพบว่าในระหว่างการหลบหนีคาซุโกะเคยใช้ชื่อปลอมมา20กว่าชื่อและเดินทางไปทั่วประเทศตอนบ่าย2โมงของวันที่18สิงหาคมปี1997ตำรวจจังหวัดฟุกุอิจัดเตรียมข้อมูลตลอดคืนและส่งมอบแฟ้มข้อมูลทั้งหมดให้กับสำนักงานอัยการจังหวัดเอฮิเมะซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุคดีของอาซุโกะยาสุโอกะหลังจากนั้นคำฟ้องก็ถูกส่งต่อไปสู่ศาลอย่างรวดเร็วขณะนั้นเหลือเวลาอีก11ชั่วโมงก็จะหมดอายุความในเดือนพฤษภาคมปี1999ศาลตัดสินลงโทษคาซุโกะให้จำคุกตลอดชีวิตต่อมาคาซุโกะยื่นอุทธรณ์ในเดือนพฤศจิกายนปี2003ศาลฎีกาเมืองโตเกียวพิจารณาให้ยกเลิกคำขออุทธรณ์ของคาซุโกะในเดือนมีนาคมปี2005คาซุโกะเสียชีวิตจากอาการสมองฝ่อด้วยวัย57ปีเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับเมื่อเวลา 7:00 นของวันที่13สิงหาคมปี2009ชายคนหนึ่งพาสุนัขไปเดินเล่นบนถนนในลอสแองเจลิสและเขาต้องการทิ้งขยะด้วยพอเขาเปิดถังขยะที่ตั้งอยู่ข้างถนนก็มีกลิ่นเหม็นแปลกๆโชยออกมาข้างในถังขยะเป็นกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งมีของเหลวบางอย่างซึมผ่านรอยแตกของกระเป๋าเขาพยายามเปิดมันออกแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้เขาตกใจจนทรุดลงกับพื้นภายในกระเป๋าเดินทางมีศพหญิงเปลือยหดตัวในท่าแปลกๆร่างกายได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงอวัยวะบางส่วนสูญหายไปดูเหมือนผู้ต้องสงสัยพยายามปกปิดตัวตนของเหยื่อเพื่อตำรวจและประชาชนไม่สามารถระบุตัวเหยื่อได้ภายหลังการตรวจทางนิติเวชพบว่าเหยื่อเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศในตอนต้นของการชันสูตรไม่ว่าแพทย์นิติเวชจะใช้วิธีอะไรก็ไม่สามารถระบุตัวเหยื่อว่าเธอเป็นใครในขณะที่ทางตำรวจกำลังจนหนทางแพทย์นิติเวชคนหนึ่งพบว่าเหยื่อมีการทำศัลยกรรมเสริมทรวงอกการค้นพบนี้ทำให้เกิดความคืบหน้าครั้งสำคัญของคดีพอมีหมายเลขซีเรียลกำกับของซิลิโคนเสริมทรวงอกจึงสามารถค้นหาผู้ผลิตได้โดยหมายเลขซีเรียลและจากหมายเลขนี้สามารถติดตามถึงผู้ใช้ได้ตำรวจจึงใช้เบาะแสที่มีแกะรอยฆาตกรต่อไป2วันต่อมาสรุปได้ว่าเหยื่อชื่อจัสมินฟิโอเล่วัย28ปีเป็นนางแบบท้องที่ที่มีชื่อเสียงชื่อเดิมเธอคือจัสมินลาพอร์ตพ่อแม่หย่ากันเมื่อเธออายุได้8ขวบเธอได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ลิซ่าลาพอร์ตแม่ของเธอเป็นคนสวยและใจกว้างเธอได้รับความงามมาจากแม่ใครๆก็ชอบเธอจัสมินน้อยปรารถนาอยากเป็นเหมือนมาริลินมอนโรเมื่อเธอค่อยๆเติบโตขึ้นตามอายุหน้าตาและรูปร่างของเธอดูโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มเป็นที่ถูกจับตาของโมเดลลิ่งเอเจนซี่บางแห่งเธอได้รับคำเชิญจากโมเดลลิ่งเอเจนซี่เธอยินดีตอบตกลงพอท่าอาชีพนางแบบไปได้ดีไม่เพียงนำมาซึ่งตำแหน่งและความมั่งคั่งเป็นไปได้จะกลายเป็นผู้หญิงเฉกเช่นมอนโรงานแรกของเธอคือนางแบบชุดว่ายน้ำถ่ายรูปอัลบั้มในชุดบิกินี่แล้วตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆงานที่2คือนางแบบเพ้นร่างกายแต่เธอต้องแก้ผ้าและทาสีบนเรือนร่างเพื่อเข้าออกคาสิโนและสถานที่อื่นๆตอนแรกเธอดูค่อนข้างต่อต้านแต่ต่อมาเธอก็ปลอบใจตัวเองว่าถ้าอยากมีชื่อเสียงเธอก็ต้องทำจากนั้นเธอค่อยๆชินกับงานในขณะที่งานถ่ายแบบยังคงดำเนินต่อไปด้วยหน้าตาและรูปร่างที่โดดเด่นจัสมินเริ่มมีชื่อเสียงในวงการเธอตระหนักว่าเธอต้องการมีชื่อในวงการดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนชื่อเป็นจัสมินฟิโอเร่ชื่อนี้นำความโชคดีมาสู่เธอหลังจากก้าวหน้าในอาชีพการงานเธอก็เข้าสู่แวดวงคนดังของอเมริกาเธอเริ่มคบหาออกเดทกับคนดังร่วมงานปาร์ตี้ริมสระค็อกเทลต่างๆของเศรษฐีในลอสแองเจลิสเสมอๆใช้ชีวิตเหมือนที่เคยใฝ่ฝัน10ปีผ่านไปท่ามกลางชีวิตที่เหมือนฝันเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถเป็นนางแบบได้ตลอดชีวิตเธอจึงเปิดธุรกิจด้านโรงยิมขณะเดียวกันก็เริ่มมองหาชายสักคนที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หรูหราของเธอได้ตลอด10ปีที่ผ่านมาผู้ชายนับไม่ถ้วนยอมสยบหมอบราบต่อเธอ
เธอเป็นคนเปิดเผยและพูดคุยเข้าได้กับทุกคนผู้ชายต่างๆก็รู้สึกว่าเขากับจัสมินเหมือนคู่ที่สวรรค์กำหนดมาแต่พวกเขาไม่รู้หรือว่าเพราะ EQ ที่ไม่ธรรมดาของจัสมินเธอแค่แสดงเหมือนเข้ากันได้กับพวกเขาแม้ว่าจัสมินจะคบพวกเขาแต่ก็เพื่อความสนุกสนานมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เดินเข้ามาในใจเธอจริงๆเขาชื่อโรเบิร์ตแฮชแมนจัสมินถือว่าเขาเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงคบกันมาหลายปีแม้ว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันบ้างแต่ที่สุดก็จะกลับมาคืนดีกันอย่างไรก็ตามครั้งหนึ่งหลังจากทะเลาะกันอย่างรุนแรงทั้งสองก็เลิกรากันไปคราวนี้ทั้งสองคนไม่ได้กลับมาคืนดีกันอีกต่อมาจัสมินได้คบกับผู้ชายอีกหลายคนแต่ก็จบความสัมพันธ์ลงทั้งหมดในคืนวันที่16มีนาคมปี2009จัสมินรู้จักกับไรอันเจงกินนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จากแคนาดาในคาสิโนที่ลาสเวกัสเป็นรักแรกพบของทั้งสองหลังจากรู้จักกันได้3วันก็แต่งงานกันในโบสถ์แห่งหนึ่งที่ลาสเวกัสช่างเป็นความสัมพันธ์ที่บ้าและโรแมนติกมากไรอันมีคุณสมบัติที่จัสมินต้องการและที่สำคัญเขามีทรัพย์สมบัติมหาศาลสิ่งที่น่าสนใจคือวันก่อนที่ไรอันจะพบกับจัสมินเขาเพิ่งอัดรายการเรียลิตี้โชว์ชื่อเมแกนอยากแต่งกับเศรษฐีเศรษฐีเกือบ20คนเข้าร่วมรายการไรอันเป็นหนึ่งใน20คนที่เข้าร่วมการแข่งขันและถูกคัดออกในรอบสุดท้ายเมแกนประเมินไรอันหลังการแข่งขันว่าเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแต่งงานไรอันเป็นชาวแคนาดาที่เดินทางมาอเมริกาเพื่อทำธุรกิจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากฉะนั้นเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้อยู่ในสหรัฐแต่การได้กรีนการ์ดของสหรัฐไม่ใช่เรื่องง่ายทางลัดที่เร็วที่สุดคือการแต่งงานกับหญิงอเมริกันก็สามารถได้กรีนการ์ดอย่างรวดเร็วและอาศัยในสหรัฐได้อย่างถูกกฎหมายและถาวรหลังแต่งงานพวกเขาก็รีบประกาศความสัมพันธ์ของทั้งสองในแวดวงคนดังและออกงานในโอกาสสำคัญฐานะสามีภรรยาไรอันได้จัดปาร์ตี้ต่างๆเพื่อจัสมินในสายตาของคนนอกพวกเขาเป็นคู่สามีภรรยาตัวอย่างจนเพื่อนๆถึงกับพูดแซวว่าทั้งสองจับมือควงแขนกันตลอดในงานปาร์ตี้ใครๆต่างอิจฉาการจับมือควงแขนของทั้งคู่แต่มันทุกข์มากสำหรับจัสมินงานของจัสมินคือถ่ายรูปเซ็กซี่ให้นิตยสารรายใหญ่ๆผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของนิตยสารเหล่านี้เป็นผู้ชายที่หลงเสน่ห์ความสวยของเธออย่างไม่ต้องสงสัยทำให้ไรอันเริ่มยอมรับไม่ได้เมื่อออกงานสังคมต่างๆจัสมินจะดึงดูดความสนใจของชายทุกคนในงานผู้ชายเหล่านี้มักหาโอกาสพูดคุยกับจัสมินและทำท่าสนิทสนมทุกรูปแบบยิ่งทำให้ไรอันหึงหวงมากขึ้นขณะเดียวกันไรอันก็ไม่ค่อยมีเพื่อนในสหรัฐหลังจากรู้จักกับจัสมินงานสังคมที่เข้าร่วมทั้งหมดก็ไปกับจัสมินแต่จัสมินมักออกไปสนุกข้างนอกเสมอเวลานี้ไรอันรู้สึกเหมือนสูญเสียบางอย่างสิ่งที่ไรอันยอมรับไม่ได้มากที่สุดก็คือจัสมินมักจะติดต่อกับแฟนเก่าหลายคนของเธอหรือแม้แต่ออกไปตามลำพังกับพวกเขาแม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยกันจัสมินก็ยังสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นในงานปาร์ตี้ครั้งหนึ่งไรอันได้เห็นจัสมินและชายชื่อเดวิดจูบกันข้างริมสระว่ายน้ำไรอันตกอยู่ในความบ้าคลั่งเขาคว้าคอจัสมินไว้แล้วผลักเธอลงไปในสระไม่นานจัสมินก็ฟ้องไรอันใช้ความรุนแรงในครอบครัวเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แตกหักของทั้งสองจัสมินเริ่มออกไปเที่ยวกับผู้ชายอื่นบ่อยขึ้นเพื่อหลอกลวงไรอันอย่างไม่รู้จบเธอย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาในลาสเวกัสไปยังอพาร์ตเมนต์ในลอสแองเจลิสเพื่อนของจัสมินบอกว่าเธอพอใจกับชีวิตอิสระแบบนี้มากมีความสุขกับการที่ไรอันไล่ติดตามเธอและรู้สึกเหมือนไม่สามารถตัดใจจากเธอได้และไรอันเองก็ทนมามากแล้วกับอารมณ์ของการหึงหวงเขาเองก็อยากให้จัสมินได้ลิ้มรสความหึงหวงและความเจ็บปวดเขาเริ่มนอกใจเธอวันหนึ่งไรอันรู้ว่าจัสมินกำลังจะกลับบ้านก็พาอดีตภรรยามาอพาร์ตเมนต์ของจัสมินพร้อมแสดงความใกล้ชิดต่อกันและถูกจัสมินพบจัสมินทนไม่ไหวและฟ้องหย่าซึ่งทำให้ไรอันตื่นตระหนกเขารู้ดีว่าเขาต้องการภรรยาคนหนึ่งเพื่อรักษาสถานภาพทางกฎหมายและสิทธิ์ในการอยู่อาศัยของเขาไม่ว่าคนนี้จะเป็นใครดังนั้นเขาจึงไปหาเมแกนอย่างไรก็ตามเพียง6เดือนเท่านั้นสภาพของไรอันสร้างความประหลาดใจให้เมแกนผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าดูไม่เหมือนเศรษฐีหนุ่มที่มีแรงจูงใจมากในรายการเรียลลิตี้ในขณะนั้นเมแกนปฏิเสธเขาโดยไม่ลังเลซึ่งไรอันก็ยอมรับเพราะเขายังรักจัสมินอยู่
แต่จัสมินให้ความรู้สึกกับเขาว่าเขาเป็นคนที่มีตัวตนก็ได้ไม่มีตัวตนก็ได้เขารู้สึกว่าตัวเองต้องการเงินมากกว่านี้เพื่อซื้อใจของจัสมินคืนเขาตัดสินใจเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ชื่อเราทุกคนรักเงินไรอันมีแผนจะมอบเงินรางวัลให้จัสมินหลังจากชนะการแข่งขันเพื่อให้เธอเปลี่ยนใจแต่ในฐานะนักธุรกิจที่ร่ำรวยไรอันต้องเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์เพื่อให้ได้เงินมาอย่างนั้นหรอปรากฏว่าไรอันสัญญาว่าจะมอบเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้จัสมินเดือนละ 10,000 ดอลลาร์ประมาณ 316,300 บาทแต่ทุกครั้งเขามักจะแก้ตัวว่าเงินฝากของเขาในธนาคารของแคนาดาไม่สามารถแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐได้จัสมินก็ยังสงสัยและโกรธมากเพราะไรอันเคยจัดงานปาร์ตี้ฟุ่มเฟือยแต่ไม่เคยให้เงินเธอสักเหรียญเธอรู้สึกว่าไรอันเป็นคนที่หลอกลวงท่าทีของจัสมินต่อการไปร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ของไรอันคืองั้นก็ไปเถอะได้เงินรางวัลกลับมาก็ไม่เลวฉันจะได้เห็นว่าเธอกำลังทำเพื่อฉันจริงๆดังนั้นในปี2009ไรอันก็บันทึกรายการเรียลลิตี้โชว์ในรายการเขาได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นและนำเงินรางวัลกลับมาให้จัสมินด้วยถึงตอนนี้รายการเรียลลิตี้โชว์ที่เขาถ่ายทำกับเมแกนเริ่มออกอากาศในช่องหลักด้วยเขาได้รับความนิยมอย่างมากในชั่วข้ามคืนซึ่งทำให้จัสมินพึงพอใจอย่างมากความสัมพันธ์ของทั้งสองกลับมาสู่สถานะเดิมและดีขึ้นกว่าเดิมพวกเขาเริ่มเข้าร่วมงานปาร์ตี้ใหญ่บ่อยครั้งขึ้นวันที่13สิงหาคมปี2009จัสมินและไรอันเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์การกุศลที่เมืองซานดิเอโกสหรัฐในฐานะดารารับเชิญพวกเขาวางแผนว่าหลังการแข่งขันจะจัดงานปาร์ตี้กับแขกคนอื่นๆจากนั้นค่อยกลับไปที่โรงแรมมีความสุขกันสองคนในโลกส่วนตัว2วันต่อมามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นไรอันได้ส่งข้อความหาเพื่อนๆของจัสมินตลอดและถามพวกเขาว่าเห็นเธอไหมเขาอ้างว่าเขาดื่มมากเกินไปในตอนกลางคืนจัสมินส่งเขากลับไปที่โรงแรมและออกไปคนเดียวเขาเดาว่าจัสมินแกล้งหายตัวไปเพื่อทำให้เขาโกรธถ้าใครรู้ว่าเธอไปไหนให้บอกเขาด้วยแต่ไม่มีใครเห็นจัสมินไรอันจึงเข้าแจ้งความต่อตำรวจท้องที่ซึ่งก็เป็นวันเดียวกันที่ไกลออกไป 2-3 ไมล์ในลอสแองเจลิสชายคนหนึ่งพบกระเป๋าเดินทางซึ่งเป็นฉากที่เราพูดถึงตอนต้นทางตำรวจโทรหาไรอันขอให้เขาไปสถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำแต่เขาปฏิเสธโดยไม่ลังเลเขาบอกว่าวีซ่าของเขากำลังจะหมดอายุและเขาต้องกลับไปแคนาดาทันทีซึ่งเป็นที่น่าสงสัยมากตำรวจมั่นใจทันทีว่าไรอันต้องเป็นผู้ต้องสงสัยจึงปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาทันทีและอายัดทรัพย์สินของครอบครัวไรอัน3วันต่อมาเบาะแสเพิ่มเติมก็ถูกขุดขึ้นมาเรื่อยๆตำรวจพบรถ Mercedes-Benz สีขาวของจัสมินอยู่ในป่าที่ห่างออกไป1ไมล์ใกล้อพาร์ตเมนต์ของเธอในลอสแองเจลิสข้างในรถมีหลักฐานจำนวนมากและพบจดหมายที่ไรอันเขียนถึงจัสมินความหมายคร่าวๆคือไรอันตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนและเขาขอโทษจัสมินอย่างจริงใจตามคำอธิบายของพยานและหลักฐานที่มีอยู่ตำรวจได้จัดลำดับของเหตุการณ์ทั้งหมดวันที่13สิงหาคมทั้งคู่ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันไรอันตั้งใจที่จะมอบจดหมายขอโทษหลังจากจบงานปาร์ตี้แต่จัสมินไม่ยอมรับซึ่งทำให้พวกเขาเกิดความขัดแย้งกันเห็นได้จากกล้องวงจรปิดของโรงแรมซานดิเอโกที่พวกเขาเข้าพักเวลาตีสองครึ่งพวกเขาออกจากห้องด้วยกันเตรียมไปงานปาร์ตี้2ชั่วโมงต่อมาไรอันกลับมาคนเดียวเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งในมือมีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของห้องพักและมีพฤติกรรมแปลกๆเขาหยิบก้อนน้ำแข็งแล้วกลับไปที่ห้องทันทีในระหว่างที่ปรากฏตัวเขาถือโทรศัพท์ตั้งโต๊ะไว้จัสมินไม่เคยปรากฏในกล้องวงจรปิดเลยตำรวจวินิจฉัยว่าทั้งคู่ทะเลาะกันระหว่างเดินทางกลับไรอันทุบตีเธออย่างรุนแรงพอพบร่องรอยของจัสมินที่ประตูหลังของโรงแรมไรอันอาจต้องการนำจัสมินกลับห้องผ่านประตูหลังตำรวจคาดการว่าเขาน่าจะเปิดประตูหลังพาภรรยาเข้าห้องแต่ทำไมเขาถึงเอาก้อนน้ำแข็งไปนักจิตวิทยาอาชญากรรมคาดการว่าเขารู้ว่าเขาทำผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยเขาต้องได้รับการยกโทษจากภรรยาก่อนส่งเธอไปโรงพยาบาลเขาเอาก้อนน้ำแข็งเพื่อบรรเทาความเจ็บของภรรยาส่วนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะที่เขาถือไว้ตลอดเวลาเพราะไม่ต้องการให้จัสมินโทรหาตำรวจเขาอาจจะขอให้ภรรยายกโทษให้เขาและหวังว่า
ธอจะช่วยปกปิดความผิดครั้งนี้แต่ตามนิสัยของจัสมินมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธอย่างไม่ลังเลสิ่งนี้ทำให้ไรอันรู้ว่าเขาต้องลงมือจัดการเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองจึงบีบรัดคอเธอจากนั้นก็เคลียร์สถานที่วันที่19สิงหาคมพยานผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งเห็นไรอันผู้ต้องสงสัยขับรถ BMW SUV โดยมีเรือลำเล็กแขวนอยู่บนรถตำรวจชายแดนสหรัฐและตำรวจน้ำได้ปิดกั้นแนวชายฝั่งอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงเหลือรถ BMW SUV ที่ว่างเปล่าและสลิงที่ใช้กับเรือเวลา 11:30 นของวันที่23สิงหาคมเจ้าของโมเตลแห่งหนึ่งในบิสติสโคลัมเบียประเทศแคนาดากำลังตรวจสอบห้องเบอร์2ที่ควรเช็คเอาท์พบชายคนหนึ่งที่หัวใจหยุดเต้นนอนอยู่ในห้องหลังจากได้รับการยืนยันแล้วชายคนนี้ชื่อไรอันตามความทรงจำของเจ้าของไรอันมาที่โมเตลพร้อมกับสาวผมบอลเธอจ่ายเงินค่าห้องให้ไรอันล่วงหน้า3วันแล้วก็จากไปภายหลังได้รับการยืนยันว่าเธอคือเอเลน่าเจนกินพี่สาวของไรอันเนื่องจากเอเลน่าจ่ายค่าห้องแค่3วันเจ้าของโมเตลไม่เห็นไรอันมาคืนห้องตอนเที่ยงของวันที่3เลยเลือกไปตรวจดูเคาะประตูอยู่หลายทีก็ไม่มีใครตอบเจ้าของห้องมองอย่างละเอียดแล้วพบว่าประตูไม่ได้ปิดล็อกเขาผลักประตูเข้าไปพบร่างของไรอันในห้องมีเพียงจดหมายฉบับเดียวที่เขียนว่าเขารักจัสมินมากและวิธีที่จัสมินทำให้เขาหึงหวงอย่างบ้าคลั่งแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจัสมินตำรวจพบบันทึก SMS ของจัสมินว่าในคืนนั้นเธอส่งข้อความหาโรเบิร์ตแฟนเก่าตลอดเวลาจากเนื้อหาคืนนั้นเธอกลัวมากเธอขอร้องให้โรเบิร์ตส่งเครื่องบินส่วนตัวมารับเธอเธอไม่ต้องการอยู่กับไรอันอีกต่อไปตำรวจสันนิษฐานว่าข้อความเหล่านี้ได้กระตุ้นจี้จุดไรอันเพราะเขาไม่ใช่เศรษฐีเขาไม่มีเงินเลยเงินที่ใช้ในการจัดงานปาร์ตี้เพื่อจัสมินก็เป็นเงินของพ่อแม่ต่อมาพอเงินหมดพ่อแม่ก็เลิกให้เงินเขาเขาไม่มีงานทำไม่มีรายได้บางทีนี่อาจทำให้ไรอันมีปมด้อยเมื่ออยู่กับจัสมินเพราะแฟนเก่าของจัสมินรวยมากวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนระแวดระวังเรื่องราวในคดีนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับหญิงสาวผู้หนึ่งถูกทำร้ายหลังเลิกงานและสิ่งของที่เธอนำติดตัวไปด้วยก็อันตรธานหายไปทั้งหมดแม้ตำรวจจะสามารถเก็บตัวอย่าง DNA ของผู้ต้องสงสัยได้ทว่าการไขคดีก็ไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่คิดหลังจากการสืบสวนนานกว่าครึ่งปีในที่สุดคดีก็มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อตำรวจเริ่มจับตามองผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งคดีที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวคนหนึ่งที่เดินทางกลับบ้านกลางดึกตัวเอกของเรื่องมีชื่อว่าคากายะริสะเธอเกิดที่เมืองเชนไดจังหวัดมิยางิประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1990ริสะเป็นคนเฉลียวฉลาดตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นก็เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมนาโตริคิตะเธอชอบบรรยายความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นบทกลอนโดยเชี่ยวชาญกลอนไฮกุเป็นพิเศษไฮกุเป็นกวีบทสั้นๆประเภทหนึ่งที่แบ่งออกเป็น3วรรครวม17ตัวอักษรขณะเรียนมัธยมปลายชั้นปีที่3ริสะยังเคยได้รับรางวัลการประกวดไฮกุเยาวชนแห่งชาติหลังจากนั้นก็มาเรียนต่อการแสดงที่มหาวิทยาลัยมิยางิโดยมีความฝันที่จะเป็นนักแสดงในอนาคตหลังเรียนจบริสะก็มาเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านนากาโนะกรุงโตเกียวและทำงานเป็นเสมียนที่บริษัทแห่งหนึ่งเวลาผ่านพ้นไปวันแล้ววันเล่าริสะก็ตั้งใจทำงานของตัวเองเป็นอย่างดีจนมีรายได้ที่มั่นคงทว่าในใจของเธอกลับไม่เคยลืมเลือนความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ตัดสินใจลาออกจากงานเสมียนเพื่อไล่ตามความฝันของตัวเองในเดือนพฤษภาคมปี2015ริสะในวัย25ปีก็สามารถเข้าทำงานในคณะละครแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวได้สำเร็จเธอรักงานของตัวเองมากทุกครั้งที่มีโอกาสก็มักจะร่วมฝึกซ้อมอย่างกระตือรือร้นโดยต้องการเตรียมตัวให้พร้อมเผื่อวันหนึ่งในอนาคตจะได้ขึ้นแสดงบนเวทีอย่างเป็นทางการหลังจากเข้าร่วมคณะละครได้2เดือนเธอก็เริ่มปลูกต้นรักและออกเดทกับอุสึกิ
ผู้ดูแลคณะละครแห่งนี้แม้ลิซะจะสามารถเข้าร่วมคณะละครได้สำเร็จตามความฝันแต่เธอยังอยู่ในระหว่างฝึกซ้อมจึงยังไม่สามารถขึ้นแสดงได้ด้วยเหตุนี้จึงได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างน้อยดังนั้นเพื่อหารายได้เพิ่มเติมลิซะจึงต้องไปรับจ้างทำงานพาร์ทไทม์ช่วงเวลากลางคืนที่ร้านสาเกแห่งหนึ่งแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานตลอดทั้งวันแต่เธอกลับรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเต็มไปด้วยคุณค่าและอนาคตในวันข้างหน้าก็เต็มไปด้วยความหวังใบหน้าของเธอจึงมีรอยยิ้มแห่งความสุขอยู่เสมอวันจันทร์ที่24สิงหาคมปี2015ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของกรุงโตเกียวอากาศช่วงกลางวันจึงร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษในวันนี้ลิซะสวมเสื้อแขนสั้นสีชมพูและเดรสกระโปรงลายสก็อตสีขาวดำสะพายเป้สีดำและถือกระเป๋าผ้าแคนวาสออกจากบ้านมุ่งหน้าตรงไปยังคณะละครเพื่อซักซ้อมการแสดงที่ใกล้จะมาถึงเวลา1 ทุ่มตรงเมื่อการซักซ้อมจบลงเธอจึงออกไปพบกับบรรดาเพื่อนๆผู้หญิงตามนัดที่ชินจูกุซึ่งการพบหน้าเพื่อนๆครั้งนี้ก็ราบรื่นดีจนเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนทุกคนเห็นว่าเริ่มดึกแล้วจึงตัดสินใจกล่าวคำอำลาเพื่อเดินทางกลับบ้านของตัวเองลิซะนั่งรถไฟเที่ยวดึกจนมาถึงสถานีปลายทางเวลาเที่ยงคืน19 นาทีเมื่อออกจากประตูสถานีนากาโนะชินชิมบาชิและเดินเท้าต่ออีก8 นาทีลิซะก็มาถึงร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งบริเวณใกล้อพาร์ตเมนต์ของเธอเพื่อแวะซื้อนมถั่วเหลือง1 กล่องก่อนจะเดินกลับบ้านต่อหลังจากนั้น13 นาทีลิซะก็ไลน์ส่งข้อความหาเพื่อนๆว่าทุกอย่างปกติดีเวลาล่วงเลยมาจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นในวันนี้ลิซะควรจะต้องออกไปซ้อมละครที่คณะตามปกติแต่เธอกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่ได้บอกใครไว้ล่วงหน้าเพื่อนร่วมงานของลิซะรวมถึงอุซึกิผู้รับผิดชอบคณะละครจึงพยายามโทรหาเธอแต่กลับไม่มีใครรับสายเวลา5 ทุ่มตรงลิซะซึ่งควรจะไปเข้างานที่ร้านสาเกก็ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผิดปกติต้องบอกก่อนว่าลิซะเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำงานมากไม่เคยแม้กระทั่งจะเข้างานสายยิ่งไม่ต้องพูดถึงการโดดงานผู้จัดการร้านสาเกจึงคิดว่าเธออาจจะมีธุระด่วนที่ต้องจัดการจนไม่สามารถมาทำงานได้จึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเวลาผ่านพ้นไปอีก1 วันอุซึกิผู้ดูแลคณะละครซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของลิซะซึ่งไม่สามารถติดต่อเธอได้เลยตั้งแต่เมื่อคืนวานก็รู้สึกร้อนใจเป็นอย่างมากในวันนี้เขาจึงเดินทางไปยังร้านสาเกที่ลิซะทำงานพาร์ทไทม์อยู่เพื่อถามว่าเมื่อคืนเธอได้มาทำงานที่ร้านหรือเปล่าผู้จัดการร้านจึงบอกว่าเมื่อคืนลิซะไม่ได้มาทำงานดังนั้นพวกเขาจึงไปหาเธอที่อพาร์ตเมนต์ด้วยกันพร้อมทั้งแวะเข้าไปหาผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์ก่อนจากนั้นทั้ง3ก็ตรงไปที่หน้าประตูอพาร์ตเมนต์ของลิซะในเวลา3 ทุ่มตรงโดยพบว่าประตูหน้าต่างยังคงถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาและมีแสงไฟข้างในเล็ดลอดออกมาแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเคาะประตูหรือกดกริ่งกี่ครั้งลิซะก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบรับอีกทั้งยังได้กลิ่นแปลกๆโชยออกมาพวกเขาทั้ง3ต่างรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจึงรีบโทรแจ้งความทันทีเวลา4 ทุ่มตำรวจก็ตรงมายังหน้าอพาร์ตเมนต์ของลิซะเมื่อเคาะประตูแล้วไม่มีการตอบรับจึงบอกให้ผู้ดูแลใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปในขณะที่ตำรวจเป็นสักขีพยานประตูห้องของลิซะก็ถูกเปิดออกและภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็ทำให้ทุกคนอึ้งไปตามๆกันร่างที่เปลือยเปล่าของลิซะนอนราบอยู่กับพื้นตรงหน้าประตูโดยมีผ้าขนหนูคลุมบริเวณศีรษะไว้ที่คอก็มีรอยเชือกรัดประมาณ 1-2 เซนติเมตรร่างกายเริ่มเย็นเฉียบและไม่มีชีพจรหลังจากเจ้าหน้าที่กลุ่มใหญ่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุการสืบสวนคดีก็เริ่มต้นขึ้นทันทีเหยื่อมีชื่อว่าคากายะริซะอายุ25 ปีสาเหตุการเสียชีวิตคือถูกเชือกรัดที่คอจนขาดอากาศหายใจเวลาเสียชีวิตอยู่ระหว่างเที่ยงคืน50ถึงตี1ของวันที่25สิงหาคมและไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศทว่าที่บริเวณปากและหน้าอกกับมีส่วนผสมระหว่างน้ำลายและสบู่เหลวในนิ้วมือก็ยังพบสะเก็ดผิวหนังที่ไม่ใช่ของเธอเห็นได้ชัดว่าก่อนลิซะเสียชีวิตมีร่องรอยการต่อสู้ขัดขืนและเป็นไปได้สูงว่า
สะเก็ดผิวหนังนี้จะเป็นของผู้ก่อเหตุซึ่งห้องแลบสามารถพิสูจน์ได้ว่า DNA ในน้ำลายและสะเก็ดผิวหนังเป็นของคนคนเดียวกันพร้อมทั้งยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยเป็นเพศชายตำรวจจึงรวบรวมภาพวงจรปิดทั้งหมดจากละแวกใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของเรซ่าตั้งแต่คืนวันที่24ถึงเช้ามืดวันที่25พบว่าเวลาเที่ยงคืนครึ่งเรซ่าเดินอยู่บริเวณถนนใกล้ๆเพื่อตรงกับบ้านในอพาร์ตเมนต์ของเธอยังพบโทรศัพท์อีก2เครื่องจากการตรวจสอบพบว่าริสะตอบข้อความเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาเที่ยงคืน40นาทีจากนั้นก็ไม่รับสายหรืออ่านข้อความอีกเลยเจ้าหน้าที่นิติเวชอนุมานว่าริสะน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาระหว่างเที่ยงคืน50ถึงตีหนึ่งภายในบ้านของเธอก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ที่ชัดเจนแต่เมื่อตำรวจตรวจสอบข้าวของภายในบ้านกลับพบว่าทั้งเสื้อผ้าที่ริสะสวมใส่ในวันที่24กระเป๋าเป้รองเท้าผ้าห่มรีโมทแอร์และอื่นๆอีกนับ10รายการได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเนื่องจากข้าวของหายไปหลายอย่างบางอย่างก็มีขนาดใหญ่มากการขนย้ายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จากภาพวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงตำรวจก็ไม่พบว่ามีรถยนต์จอดอยู่ข้างๆอพาร์ตเมนต์ของริสะเลยกล้องวงจรปิดบนถนนก็ไม่เห็นคนที่กำลังลากกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่แต่อย่างใดตำรวจจึงสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจจะอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงทำให้สามารถเดินลัดเลาะหลบกล้องวงจรปิดไปได้ดังนั้นตำรวจจึงเริ่มสืบสวนจากผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆเพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าว่าช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือประมาณ1เดือนก่อนเกิดเหตุเคยได้ยินเสียงทะเลาะดังออกมาจากบ้านของริสะเพื่อนบ้านคนนี้เห็นผู้ชายอายุประมาณ30กว่าปีคนหนึ่งเข้าไปในบ้านของเธอด้วยท่าทางเหมือนเมาสุราจากนั้นก็มีเสียงโวกเวกโวยวายเล็ดลอดออกมาตำรวจสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ชายคนนั้นจะเป็นนายเอแฟนเก่าของริสะและตอนที่พบร่างของเธอก็ยังมีผ้าขนหนูปิดหน้าเอาไว้ซึ่งเหมือนเป็นฝีมือของคนรู้จักด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงเน้นหนักไปที่คนรู้จักของริสาก่อนจากการสอบสวนพบว่าครึ่งปีก่อนเกิดเหตุนายเอได้เลิกรากับริสาแต่หลังจากนั้นเขาก็ยังแวะมาหาเธออยู่บ้างในขณะเดียวกันนายเอก็ยังเคยมีประวัติการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงขอตัวอย่าง DNA ของเขาเพื่อมาตรวจพิสูจน์แต่ผลปรากฏว่า DNA ของแฟนเก่าไม่ตรงกับDNA ที่ผู้ต้องสงสัยเหลือทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงได้ตัดเขาออกไปหลังจากสอบสวนคนรอบตัวของริสะจนครบตำรวจก็ไม่พบคนที่น่าสงสัยแต่อย่างใดดังนั้นจึงเริ่มขยายวงการสืบสวนไปยังผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นระหว่างนั้นก็เก็บตัวอย่าง DNA ผู้ชายมาเปรียบเทียบอีกนับพันคนแต่ก็ไม่พบคนที่มี DNA ตรงกับผู้ก่อเหตุตำรวจยังได้สเก็ตภาพลักษณะพิเศษของเสื้อผ้าที่ริสะสวมใส่ในวันเกิดเหตุประกอบด้วยเสื้อแขนสั้นสีชมพูชุดเดรสลายสก็อตสีขาวดำในวันนั้นริสะยังสะพายเป้สีดำถือกระเป๋าผ้าแคนวาสที่กว้าง40เซนติเมตรและพิมพ์ตัวอักษรสีน้ำเงินไว้ด้านบนว่า Old Navy โดยเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณชนเพื่อหวังจะได้รับเบาะแสจากคนที่เห็นเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016ครึ่งปีหลังจากริสะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าโทคุระทาคาฮิโร่ก็โผล่ขึ้นมาในลิสต์ของตำรวจสิ่งที่ทำให้เขาน่าสงสัยนั่นเพราะหลังจากเกิดเหตุขึ้นกับริสะได้เพียงไม่กี่วันโทคุระก็ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ของตัวเองซึ่งอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ของริสะเพียงแค่10นาทีเราลองมาดูแผนที่นี้กันครับนี่คือบ้านของริสะส่วนนี้คือบ้านของโทคุระผู้ต้องสงสัยทั้ง2แห่งห่างกันเพียง400เมตรไม่เพียงเท่านั้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่โทคุระเคยทำงานก็อยู่ห่างจากร้านสาเกที่ริสะทำพาร์ทไทม์เพียงแค่300เมตรดังนั้นตำรวจจึงติดต่อไปหาโทคุระแต่เขาบอกว่าตัวเองได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะแล้วและก็ไม่รู้จักริสะแต่อย่างใดตำรวจจึงขอให้เขามอบตัวอย่าง DNA เข้ามาตรวจสอบซึ่งโทคุระก็ยินยอมและผลจากห้องแลบก็พบว่า DNA ของเขาตรงกับผู้ต้องสงสัยพอดีโทคุระทาคาฮิโร่เกิดเมื่อปี1978ที่จังหวัดฟุกุชิมะบุคลิกเงียบขรึม
หลังจากจบม.ปลายเขาก็เข้าเรียนต่อปวส.ที่กรุงโตเกียวแต่สุดท้ายก็สอบไม่ติดหลายปีที่ผ่านมาเขาต้องเปลี่ยนงานอยู่บ่อยครั้งจนในปี2013ก็มาเป็นเซลล์ที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ขณะนั้นเขาอายุ35ปีแล้วหลังจากทำงานได้2ปีเนื่องจากยอดขายไม่ถึงเป้าโทคุระในวัย37ปีจึงตัดสินใจลาออกช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2015หลังออกจากงานเขาก็เตรียมตัวกลับบ้านที่ฟุกุชิมะแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ได้ขยับเขยื้อนเดินเรื่องอะไรเลยจนกระทั่งปลายเดือนสิงหาคมหรือก็คือไม่กี่วันหลังจากริสาถูกทำร้ายจู่ๆเขาก็เริ่มยื่นเรื่องย้ายออกและกลับไปฟุกุชิมะช่วงต้นเดือนกันยายนวันที่12มีนาคมปี2016เวลา 7:00 น.ตำรวจก็เข้าจับกุมตัวโทคุระโดยตอนแรกเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เนื่องจากมีหลักฐานมัดตัวแน่นหนาในที่สุดคืนวันที่13เขาก็ยอมรับสารภาพวันที่24สิงหาคมปี2015โทคุระตื่นขึ้นมาที่บ้านของพ่อแม่ในฟุกุชิมะก่อนหน้านี้หลายวันเขากลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและวันนี้เขากำลังจะกลับไปโตเกียวจากนั้นจึงออกเดินทางตั้งแต่เช้าโดยนำเงิน 60,000 เยนประมาณ 17,369 บาทที่พ่อแม่ให้โดยสารรถบัสกลับโตเกียวเนื่องจากระยะค่อนข้างไกลเมื่อถึงปลายทางก็เป็นเวลาเที่ยงตรงแต่เขายังต้องต่อรถอีกกว่าจะไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่ตนเองอยู่หลังลงจากรถจู่ๆเขาก็เกิดอารมณ์จึงส่งอีเมลหาแฟนเก่าบอกว่าอยากพบเธอเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวก็ถึงเวลาเที่ยงคืนโทคุระกำลังเดินเล่นและสูบบุหรี่อยู่ข้างล่างอพาร์ตเมนต์ของตนในตอนนั้นเองที่เขาสังเกตเห็นริสะซึ่งรูปร่างหน้าตาโดดเด่นกำลังเดินทางกลับบ้านเขาจึงคิดจะเข้าไปขอไลน์ไอดีของเธอก่อนจะค่อยๆสะกดรอยตามอยู่ข้างหลังเมื่อริสะขึ้นไปบนชั้น2ของอพาร์ตเมนต์เธอก็ไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่ากำลังมีคนสะกดรอยตามมาอยู่เธอเดินผ่านช่องทางเดินตรงไปเปิดประตูห้องก่อนจะปล่อยให้ประตูค่อยๆปิดลงโดยที่คาดไม่ถึงเลยว่าข้างหลังเธอจะมีสายตาคู่หนึ่งคอยจับตามองดูอยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อโทคุระตามมาถึงหน้าประตูบ้านของริสะเขาก็ลองจับที่ลูกบิดจึงพบว่ามันไม่ได้ล็อกโดยอัตโนมัติเขาจึงเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเธอเมื่อริสะเห็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองจึงกรีดร้องเสียงดังขึ้นมาทันทีโทคุระซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจึงรีบใช้มือปิดปากเธอเอาไว้แต่ริสะก็ต่อสู้ขัดขืนอย่างสุดกำลังระหว่างที่กำลังหน้าสิ่วหน้าขวานอยู่นั้นเขาก็เห็นเชือกตรงด้านหลังของพัดลมจึงใช้เชือกเส้นนั้นมารัดคอของริสะและไม่รู้ว่าปล่อยไว้อย่างนั้นนานเท่าไหร่จนกระทั่งเธอหมดลมหายใจเขาถึงรู้ตัวว่าได้ก่อเหตุทำร้ายคนทำให้ยิ่งหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นโทคุระจึงรีบถอดเสื้อผ้าของริสะออกแล้วใช้สบู่เหลวมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวของเธอเพื่อลบร่องรอยที่ตัวเองอาจเหลือทิ้งไว้และเพื่อทำลายหลักฐานที่อาจจะมีรอยนิ้วมือของตนจึงนำข้าวของที่คิดว่าตัวเองเผลอสัมผัสไปทางเสื้อผ้าของริสะเปย์สะพายหลังและผ้าห่มเป็นต้นติดตัวออกไปด้วยโทคุระยังได้นำผ้าขนหนูมาปิดหน้าให้เหยื่อจากนั้นก็ออกจากบ้านของเธอโดยไม่ลืมที่จะล็อกประตูไว้ต่อมาเขาก็คิดได้ว่าตัวเองไม่สามารถอาศัยอยู่ในละแวกนี้ได้อีกต่อไปดังนั้นจึงรีบดำเนินการย้ายออกไปทันทีระหว่างนั้นก็ได้นำข้าวของของริสะไปทิ้งลงในกองขยะและเดินทางกลับไปที่ฟุกุชิมะซึ่งเป็นบ้านเกิดจากกล้องวงจรปิดใกล้บ้านของริสะตำรวจพบว่าคืนวันที่24มีผู้ชายสวมเสื้อยืดและหมวกสีดำเดินผ่านไปมาหลังจากตรวจสอบก็ยืนยันได้ว่าชายผู้นี้คือโทคุระและตัวอย่าง DNA ก็ตรงกันก็เป็นหลักฐานอันแน่นหนาการพิจารณาคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2018โดยศาลชั้นต้นได้ดำเนินการตามกำหนดโทคุระก็ผ่านการประเมินสภาพจิตที่ศาลกำหนดโดยผลการประเมินพบว่าเขามีอาการของโรคหลายบุคลิกโดยโทคุระเล่าถึงเสียงของปีศาจที่ตัวเองได้ยินว่าถ้าไม่รีบลงมือจัดการเธอจะยิ่งเป็นอันตรายนอกจากนี้ก็ยังได้ยินเสียงบางอย่างสั่งให้เขาใช้เชือกทำร้ายเธอแต่จากการวิเคราะห์ของนักจิตวิทยาระบุว่าระดับความผิดปกติทางจิตของโทคุระจะส่งปัญหาเพียงแค่เป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวเข้ากับสังคมเท่านั้นไม่ได้หมายความว่า
เขาสูญเสียวิจารณญาณในการตัดสินถูกผิดและหลังจากลงมือทำร้ายเหยื่อเขาก็ยังจัดการกับสถานที่เกิดเหตุและนำสิ่งของที่อาจจะมีรอยนิ้วมือออกไปทิ้งนี่จึงสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าในขณะที่ลงมือก่อเหตุเขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปี2018ศาลตัดสินว่าโทคุระทาคาฮิโรมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนามีโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ฝ่ายจำเลยบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อในเดือนเมษายนปี2019ศาลฎีกาปฏิเสธการยื่นอุทธรณ์ของโทคุระและยังคงโทษจำคุกตลอดชีวิตไว้ตามเดิมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับริซะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเธอเดินทางมาโตเกียวเพื่อตามหาความฝันระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามซักซ้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรรอวันที่จะได้ขึ้นแสดงฝีมือและอีกเพียงแค่ครึ่งเดือนเธอก็จะได้ขึ้นเวทีสารฝันก้าวแรกของการเป็นนักแสดงให้เป็นจริงคากยะริซะได้เขียนจดหมายถึงปู่ของเธอโดยเนื้อหาข้างในเต็มไปด้วยความหวังต่อชีวิตในวันข้างหน้าเธอบอกว่าชีวิตในช่วงเวลานี้คุ้มค่ามากขอให้ปู่ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ก่อนที่จะได้ส่งจดหมายฉบับนี้ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเธอและจดหมายที่เต็มไปด้วยความคิดถึงที่มีต่อปู่ฉบับนี้ก็ยังคงถูกวางไว้จนเต็มไปด้วยฝุ่นภายในบ้านของเธอคลิปของเราในตอนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ